ครับทุกคนเช็คอินแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเดินทางไปที่หลวงพระบางกับสายการบินแอร์เอเชียนะครับยังไงสิไม่สิต้องไปต่อสิต้องกลับไปต่อเป็นเลยยังไงสิคือบอกเลยว่าทริปนี้นะครับเราก็คุยกันแล้วเนาะว่าแบบเราขึ้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับไปหลวงพ่อบางมันเป็นไฟต่างประเทศมันเป็น international flight นะครับทีนี้ทีมงานของเรายังคงความบ้งแบบเสมอต้นเสมอปลายไปอาคาร2เป็นอาคารภายในประเทศไม่ได้ไกลมากมันก็เดินมาได้เกือบไปแล้วเดินทางไปไหนที่3วันนี้เราเดินทางไปที่หลวงพ่อบางเย้โดยสายการบินแอร์เอเชียบินคุณภาพครบขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหลวงพระบางอากาศที่นี่เป็นไงอากาศที่ดีแต่ว่าได้ข่าวว่ามีพายุไอ้ฝนตกปะต้นฝนตกฝนไม่ตกฝนไม่ขึ้นมาเลยถึงที่พักเราแล้วนะครับเรียบร้อยชื่ออวานี่หลวงพระบางโรงแรมอยู่ใจกลางถนนเรียกว่าเป็นเส้นหลักของหลวงพระบางเลยนะครับก็คือตรงไปแค่ไม่กี่เมตรก็จะเป็นพระราชวังพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางเป็นมาราชกุศีแล้วก็ลงไปริมโขงร้านประชานิยมนะครับนำเข้าที่พักกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไปพระธาตุภูสีนะครับพระธาตุภูสีก็จะอยู่บนภูกลางเมืองหลวงพระบางภูสีนะครับในที่นี้ก็เป็นประมาณว่าแบบความดีคุณงามความดีภูสีอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุประมาณ200ปีแล้วเนาะแต่ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกเริ่มเลยคือวางเข้าอยู่กลางเมืองเลยนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรโต้รุ่งเนาะถ้าอุบลเนี่ยเลยเป็นโต้รุ่งอารมณ์โต้รุ่งเขาอาจจะมาขายของขายเครื่องอยู่ตรงนี้ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปกราบพระธาตุภูสีนะครับอยู่บนยอดภูสีนะครับตอนนี้เราชิวๆนะอากาศก็ยามเย็นนะสบายๆเราลองดูว่าเราขึ้นอย่างเสือเราจะกลับแบบไหนมาดูกันไปทุกคนสู้ๆเดี๋ยวนะคศ1804ก็ประมาณ200ปีที่แล้วนะครับเจ้ามหาชีวิตอนุราชเป็นผู้ที่ชาวลาวเชื่อถือกันมากแต่โบราณและยังมีขั้นตอนหนึ่งของเรื่องนามาเรียนได้กล่าวไว้ว่าจริงนั่นแหละครับอ่านดูต่อในวิกิพีเดียได้เลยครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรตอนนี้เราก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บนพระธาตุภูสีแล้วจะไปกราบพระธาตุข้างนอกอีกรอบนึงนะครับจักสองก็ได้สองเอาปลาตัวหนึ่งมดปลาหนึ่งตัวนี่ละกันปลาตัวหนึ่งเด้อโอ้โหยี่ไปเยอะโอ้ยระวังโดนระวังพี่ฝนเป็นไรอ่ะสั่นเลยทำไมถึงสั่นมาเหมือนไม่หยุดสั่นเลยจริงอ่ะจะอินเสิร์ตอาหารแล้วก็ขาสั่นตอนนี้เราอยู่ไม่รู้เขาเรียกว่าซอยอะไรมันเต็มไปด้วยอาหารนะครับคืออาหารแบบท้องถิ่นหลายมากเลยตีมหลุดซาตีมหลุดซาอันนี้เป็นตำอย่างหลวงพระบางป่ะ
อนนี้เท่ากับมานั่งรถชมเมืองครับพี่น้องนั่งรถชมเมืองเหรอหาร้านชิลๆร้านแบบว่านั่งเล่นยามเย็นยามค่ำคืนหลวงพ่อบางจะเป็นยังไงนี่เป็นเส้นหลังพระราชวังหลวงพ่อบางนะครับร้านกาแฟประชานิยมก็อยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาดื่มกาแฟกันแล้วก็ดื่มแบบบรรยากาศที่สุดแสนจะสโลไลฟ์แบบชิคๆเจอกันมอร์นิ่งครับและนี่ครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับผมที่ร้านประชานิยมจริงๆก็มีหลายเมนูนะครับก็จะเป็นไข่ลวกเนาะมันก็กินคล้ายๆบ้านเราแต่ก็จะเป็นกาแฟร้อนก็อารมณ์คล้ายกาแฟโบราณนะครับกาแฟบูฮานเดฟันวะแล้วก็เป็นปลาทังโกจิ้มนมปกตินี่แหละครับปลาไข่ยำเช้าจากบรรยากาศริมแม่น้ำโขงแคมของนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับความรู้ใหม่ด้วยทั้งหลังเราเนี่ยข้ามเรือไปเนี่ยก็จะเป็นอีกอำเภอหนึ่งชื่อว่าอำเภอจอมเพชรแล้วก็ตรงไปอีก100กว่ากิโลเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดน่านนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวกินกาแฟก่อนนะครับโอเคอุ้ยต้องพึ่งก็จะแซ่บคือเราได้มาเดินตลาดเช้าเนี่ยแต่ละที่เนาะมันก็เหมือนได้ดูวิถีชีวิตเขาเนาะว่าเขากินเขาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับชอบเพราะว่ามันมีอาหารป่ามีอะไรที่หลากหลายมากครับนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์ที่เขาแบบเก็บมาแล้วเอามาขายอะไรเงี้ยครับแล้วก็พืชต่างๆผักต่างๆซึ่งแบบแตกต่างจากแบบบ้านเรามากๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อุดมสมบูรณ์มากครับตอนนี้เฮากำลังสิเดินทางไปวัดเชียงทองนะครับกำลังเดินทางไปวัดเชียงทองที่หลวงพระบางนะครับโดยรถกอล์ฟของโรงแรมไปไหนในเมืองนี่คือไปได้ทุกที่เลยนะนะครับต้องขอบคุณอวานี่ด้วยนะครับวัดเชียงทองนี่ตามประวัติที่ผมเคยได้อ่านนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตามประวัติที่ได้อ่านเนี่ยก็เป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับก่อนที่ท่านจะย้ายเมืองหลวงไปที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับท่านก็สร้างวัดเชียงทองนี้ขึ้นมาซึ่งมีสถาปัตยกรรมต่างๆเยอะๆมากมายเลยนะครับที่เป็นเหมือนอัญมณีเพชรเม็ดงามของหลวงพระบางเลยของศิลปะล้านช้างเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือสิมหรือว่าพระโบสถนะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีเหมือนเป็นภาพต้นไม้ต้นทองประดับกระจกประดับโมเสสซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่มีคนนำมาเขียนนำมาทำเป็นงานต่างๆเกิดต่อเนื่องกันขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะเข้าไปดูต้นแบบกันในวันนี้นะครับระหว่างทางเมื่อสักครู่ก็ผ่านวัดใหม่สุวรรณภูมิารามนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญพระสังฆราชของลาวองค์สุดท้ายท่านก็เคยประทับที่นี่นี่ก็เป็นพระราชวังหลวงพระบางครับอันนี้เปิดแล้วและหอพระบางก็เปิดแล้วเช่นเดียวกันนะครับจะเข้าไปสักการะนะครับด้านหลังของเราก็คือสิมวัดเชียงทองซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะอัญมณีที่ล้ำค่าของชาวหลวงพ่อบางนะครับสวยมากเดี๋ยวไปบูชาดอกไม้กันก่อนโดยสบายดีรางรถสงฆ์ถ้าเป็นภาษาลาวก็คือห้างหดสงฆ์เอาไว้เวลาเทศกาลสงกรานต์นะครับเวลาส่งน้ำพระก็จะมีความเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์นะเราไม่อยากโดนตัวพระทั้งพระสงฆ์ทั้งพระพุทธรูปอะไรเงี้ยถ้าเราโดนน่ะมันจะบาปเราก็เลยใช้วิธีการเอารางรถนี่มาแทนมันก็คือเป็นศิลปะนั่นแหละเป็นการดีไซน์ที่ทำให้แบบว่าเออเราก็ส่งน้ำผ่านทางรางรถนี้ไปแล้วน้ำก็จะมีรูลงมาให้แบบพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์อะไรประมาณนี้ครับใช่เพื่อที่จะได้ไม่บาปผู้หญิงทำไมไฮไลท์ที่แบบว่า
ผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างอ่ะเป็นไฮไลท์ของหลวงพ่อบางเลยเป็นผนังลายผนังแบบว่าลายจิตรกรรมผ่านการประดับจากกระจกแล้วก็เป็นสีจะเป็นสีกรีบกุหลาบสีของผนังประดิษฐานพม่านนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหลวงพ่อบางนะครับปกติแล้วพม่านเนี่ยทางวัดจะมีการอัญเชิญออกมาเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับก็คือเทศกาลช่วงสงกรานต์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลก็จะปิดไว้เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเหมือนพม่านออกมาในช่วงเวลาไหนเนี่ยมันจะฝนจะตกแต่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วผมเคยเข้ามาแล้วก็เหมือนบังเอิญเปิดเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปไหว้ท่านพระม่านนะครับน่าจะเทียนมาจากพม่าซึ่งเขาก็มีความเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยชาวพม่าเป็นคนสร้างขึ้นส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะชิ้นสำคัญของวัดเชียงทองเลยนะครับก็คือเป็นภาพต้นไม้เงินต้นไม้ทองประดับกระจกนะครับหรือว่าโมเสสเนาะเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ตามโบสถ์คริสต์นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีหลายๆที่นำเอาไปทำเนาะหลายๆที่นำเอาไปทำไม่ว่าจะเป็นทั้งอุโบสถทั้งภาพวาดภาพเขียนนะครับอันนี้คือต้นแบบออริจินอลเลยครับว้าวเดี๋ยวเราจะไปโรงเมียนโกดโรงเมียนโกดคือที่เก็บราชรถนะครับที่เก็บราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีในสมัยที่ลาวยังมีเจ้ามหาชีวิตอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันโรงเมียนโกดเนาะนะครับจะเห็นเป็นราชรถนะครับราชรถใหญ่มากแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีโกดเนาะมีโกดอยู่บนราชรถประมาณ3โกดนะซึ่งก็น่าจะมีการใช้งานจริงแล้วเนาะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโกดแบบเนี้ยเอาไว้ใส่ศพเนี่ยข้างในเป็นศพเนี่ยแล้วศพจะอยู่ยังไงศพจะอัดไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือมันก็มีคนเขาออกมาสันนิษฐานเนาะไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าผมก็อ่านมาเขาก็บอกว่าเราเกิดมาในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราเกิดมาท่าไหนเวลาเรากลับไปเราก็กลับไปท่านั้นนะครับก็คือเราก็งอเขาก็จะเหมือนจะจับศพงอไว้เนี่ยดูแบบนี้เราเกิดมาจากท่านี้ในท้องพ่อท้องแม่ก็ไปสวรรค์ไปท่านี้เพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับสวรรค์ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะครับก็เป็นความเชื่อของบ้านเราเนาะสบายดีหลวงพ่อบางโอ้ยแล้วเราก็มาปิดท้ายวันนี้นะครับโดยการปั่นจักรยานเที่ยวเมืองหลวงพระบางกันแบบชิคๆนะครับป่ะกลับโรงแรมเป็นคำถามที่คนล่ามักใส่ทักทายเวลาพบหน้าพ่อต่างกันและเมื่อมีแขกมาหยามเจ้าของเพื่อนเสี่ยวอาหารการกินมาต้อนรับแขกคนไทยอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนะกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวละไปไม่ได้ใส่เขาอ้วนแท้อันนี้ก็หน้าถามคนถามเลยบางคนเขาอ้วนแท้คือจอยแท้อ่ะเริ่มแล้วอารมณ์มาเฉย